รากฏว่าเขาให้การรับสาภาพนะครับในส่วนของเคสของที่เขาเป็นคู่สามีภรรยากับนางเจษดานะครับที่ว่าได้เสียชีวิต4รายนะครับปรากฏว่าเขายอมรับว่าลูกชายนะครับคนที่1นะครับกับคนที่2ที่พบศพที่เขตท้องที่สน.บางซื่อนะครับเขายอมรับว่าเขาเป็นผู้ที่ได้ลงมือทำร้ายนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ชอบเสียงเด็กร้องนะครับแล้วก็เด็กก็ร้องไห้ก็เลยใช้มือนะครับทั้งตบทั้งตีแล้วก็ต่อยท้องไปนะครับซึ่งทำให้เกิดอาการนะครับช็อกแล้วก็น็อกไปแล้วก็เสียชีวิตนะครับส่วนรายที่3กับรายที่4ที่นะครับที่แจ้งว่านะครับเอาศพไปทิ้งที่สายไหมเขาก็บอกว่าเด็กเกิดจากการป่วยนะครับเขาไม่ได้ทำร้ายนะครับแล้วส่วนรายสุดท้ายที่เราไปค้นศพที่โบกปูนที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาก็ยอมรับว่าเขาได้ทำร้ายจริงนะครับก็สรุปว่าในรอบ5คนนะครับก็คือยอมรับว่าทำร้าย3นะครับแล้วก็ในการภาคเศษแหละว่าเขาเด็กป่วยและเสียชีวิตเองนะครับซึ่งในส่วนต่อมานะครับจากการที่ท่านผู้การตำรวจนครบาลนะครับได้มีคำสั่งให้ทางฝ่ายสืบสวนและสอบสวนตรวจสอบนะครับว่าเขามีบุตรชายที่เหลืออีกนะครับกับลูกสาวเนี่ยอีก5ใช่ไหมครับซึ่งจากการที่เราได้ช่วยไว้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาล2รายนะครับส่วนที่เหลืออีก3รายได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับได้มีการคุยเฟซไทม์เห็นหน้ากันแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดสงขลา1รายนะครับอยู่ที่จังหวัดตรัง1รายนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร1รายนะครับก็เป็นว่าครบนะครับในจำนวน10คนนะครับยังมีชีวิตอยู่5คนนะครับ